วัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ้าสวัสดี FC ที่น่ารักของจ่าเอกชาแนลนะครับคลิปนี้เราจะมาทำวิธีการขยายพันธุ์นะครับง่ายๆนะครับนี่คือเงินไหลมานะครับท่านผู้ชมเงินไหลมาด่างอันนี้ด่างขาวครับสวยมากๆซื้อมาในราคาต้นละ100บาทครับด่างขาวสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็เอามาทำจำนวนขยายพันธุ์นะครับได้ประมาณ9ต้น10ต้นแล้วนะครับแล้วก็มี FC แบ่งปันไปแล้วนะครับผม2ต้นก็เหลือประมาณ7ต้นนะครับผมถ้ามารับที่สวนเนี่ยเราก็จะแบ่งปันในราคาถูกนะมันไม่ได้เสียค่าจัดส่งนะครับ2ต้นเนี่ยผมก็ขาย100นึงเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดจัดส่งก็คือต้นละ100นะครับผมเหมือนที่ซื้อมานะครับเป็นเงินไหลมาด่างแต่เรามาดูวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆกันนะครับเป็นเงินไหลมาด่างนะครับอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างเหมือนกันแต่ต้นนี้จะเป็นด่างเหลืองครับท่านผู้ชมด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวด้วยมีทั้งขาวทั้งเหลืองนะครับทั้งเขียวก็เลยเป็นเหมือน3กษัตริย์แล้วเนาะบางคนเขาเรียกว่า3กษัตริย์นะครับปลูกต้นไม้มงคลนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับมีความสุขนะครับผมเงินไหลมาจริงหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดผู้ปลูกนะครับตามตำรานะครับพอดีมีกระถางอยู่4ใบครับอันนี้เดี๋ยวจะทำเพิ่มอีก4กระถางนะครับเพราะกระถางมันเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมนะครับตัดใช้กรรไกรตัดแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ได้1ต้นนะครับผมแล้วก็จะเหลือแบบนี้ใช่ไหมครับเหลือแบบนี้นะครับผมเราก็ตัดเลยนะครับตัดตรงข้อนี่แหละนะครับข้อละเนี่ยครับเขาจะมีรากนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดตรงตาตรงนี้ครับผมแล้วก็จิ้มลงไปในกระถางเนาะได้2ต้นละต้องหากระถางมาเพิ่มแล้วทำจำนวนนะครับเอาไว้แบ่งปันครับนี่ฮะ3ต้นละขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับสร้างรายได้ด้วยเนาะถ้าเกิดท่านใดแบบว่าชอบการขายนะครับเพราะว่าต้นไม้มงคลเนี่ยคนที่รักต้นไม้ก็จะซื้อไปนะครับผมเราก็มาทำกระถางละร้อยแบบนี้ครับผมได้ละ4กิ่งครับท่านผู้ชมนี่4กิ่งก็จะมียางเลยหน่อยนะครับมียางน้องมียางอายด้วยนะครับน้องมียางอายด้วยแล้วเราก็จะดำดินใส่กระถางนะครับท่านผู้ชมดินปลูกนะครับแรกๆจะเป็นดินชำเพาะปลูกนะครับผมดินปลูกเลยก็ได้เพราะเขามีรากแล้วนะครับผมเขาจะมีรากแล้วเนี่ยฮะเราก็ใส่ดินไปประมาณเกือบเต็มกระถางนะครับผมค่อนกระถางแล้วก็ปักลงไปตรงกลางกระถางเลยแบบนี้นะง่ายๆครับผมแล้วเราก็นําดินเนี่ยมาโรยข้างบนอย่างเงี้ยได้แล้วต้นหนึ่งให้ท่วมรากเขาอะแค่ท่วมรากพอนะครับไม่ต้องท่วมมากนะครับพวกนี้รากไม่ค่อยลงลึกหรอกเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ได้1ต้นแล้วเนาะนี่ได้1ต้นแล้วทำง่ายๆครับช่วงนี้อากาศร้อนชื้นฝนตกต้นไม้งามเร็วนะบอนสีผมก็นี่ครับกำลังงามเลยผมก็เพิ่งย้ายกระถางเนี่ยเหมาะกับการปลูกต้นไม้มากเลยครับท่านผู้ชมช่วงนี้เหมาะกับการปลูกต้นไม้มากครับผมบอนสีงามมากนะครับอันนี้เป็นลูกไม้เนี่ยผมเพิ่งอัพกระถางนะครับกำลังงามแล้วปลูกนอกตู้นะน้องจะหัวใหญ่แข็งแรงนะครับผมแต่ต้องระวังแมลงดีๆนะอ่ะเราก็จะมาทำต่อนะเหลืออีก3กระถางครับนี่เนาะนี่ครับก็ทำนี่ฮะจิ้มลงไปพอให้รากสัมผัสนะครับกับดินแล้วเราก็เอาดินมากลบนะครับพอให้ท่วมรากนะครับเท่านั้นนะครับเราก็จะได้แล้ว2กระถางผ่านไปนะครับไวเหมือนโกหกปะเนี่ยโบราณจะบอกว่าไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับเนาะถ้าปลูกไว้ทําไมคนปลูกจะมีโชคมีลาภร่ำรวยนะเพราะว่าในบทความแต่ละศาสตร์ก็จะบอกว่าผู้ปลูกนะครับมีการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยนะครับผมก็จะยิ่งให้เจ
จริญรุ่งเรืองนะครับทั้งต้นไม้มงคลก็จะสวยงามนะครับออกดอกออกผลออกใบสวยนะครับบ่งบอกถึงราศีนะครับก็เหมือนเป็นรางบอกเหตุนั่นแหละให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับมีการปฏิบัติธรรมไปด้วยยิ่งจะทำให้ปลูกเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับปฏิบัติธรรมรักษาศีลวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอทำจำนวนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยพี่ชายเสิร์ฟอาหารพอดีพนักงานพี่ชายช็อตนะครับอยู่บนครัวบนดอยนะครับบ้านครัวบนดอยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่านได้ผ่านไปผ่านมาก้ามาอุดหนุนครัวบนดอยได้นะครับเป็นพี่ชายเจ๋เองนะครับนามสกุลเดียวกันพี่หน่อยบุญชูมนวังเจ๋ก็สุรชัยมนวังนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับผมนี่ฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่สวยมากๆเงินไหลมาด่างขาวนะครับขยายพันธุ์เงินไหลมาด่างง่ายๆเนี่ยบางทีเราก็แบ่งปันได้ไม่จะเป็นแต่ว่าขายเนาะบางทีวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ไปให้เป็นของขวัญนะบางทีเพื่อนที่รักต้นไม้เหมือนกันเนาะเพื่อนที่รักต้นไม้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาก็เอ้ยเงินไหลมาด่างขาวอะไรเงี้ยสวยจังอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะที่เอามาให้เนาะแล้วก็ไปเลี้ยงเขาก็เอาไปทำจำนวนแบ่งปันนะครับเอาไปขายหรือไปให้แจกเป็นของขวัญให้ในโอกาสดีๆวันเกิดปีใหม่อะไรเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยครับเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะรดน้ำนะครับผมเอาตั้งไว้ในเนี่ยแสลมแสงแดดลำไรนะครับที่ผมนั่งอยู่นี่ก็เป็นแสลมนะครับท่านผู้ชมแค่นี้นะครับผมแล้วเราก็รดน้ำนะครับผมนี่ไม่ต้องพรวนดินนะปุ๋ยก็ยังไม่ต้องใส่นะครับผมติดง่ายครับแค่นี้พลาดก็สัมผัสดินนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับผมปลูกขายก็ได้สร้างรายได้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยครับไม้ตัวเนี้ยคนนิยมนะครับผมเงินเลยม้าด่างเนี่ยปลูกไว้ฟอกอากาศนะครับผมปลูกไว้ฟอกอากาศนะครับทำจำนวนง่ายๆครับผมสวยไหมสวยนะผมชอบมากเลยแต่ผมชอบเนี่ยด่างขาวเนี่ยผมชอบที่ผมซื้อมาเนี่ยร้อยหนึ่งกระถางละร้อยเนี่ยผมซื้อมากระถางขนาดนี้แหละร้อยหนึ่งครับผมเนี่ยลองคิดดูอ่ะผมมาทำได้10 กระถางได้ทุนคืน100ได้กำไร900นะครับผมแล้วมี FC มาซื้อมาอะไรเงี้ยต้นละร้อยแบ่งปันกันนะครับแล้ววันเกิดเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรบางทีแบบมีเงินอะไรมาด่างหรือยังจะเอกก็เอาไปให้เป็นของขวัญวันเกิดบางทีเราก็อาจจะไปดูนะว่าบ้านเขาสวนเขามีไหมนะเราก็เอาไปเซอร์ไพรส์ได้นะครับเป็นการเซอร์ไพรส์เป็นความสุขสำหรับคนปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นภาวะโลกเราเนี่ยมันร้อนนะครับปลูกต้นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับทำให้เราเนี่ยสดชื่นนะครับบ้านเราก็สดชื่นร่มรื่นนะครับท่านผู้ชมขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกต้นไม้ขอบคุณที่มารับชมจนจบคลิปนะครับล้างมือก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับฝากกดติดตามเจเอ๋ Channel นะครับส่วนน้อยปลูกหลายอย่างทำกินทำขายบ้านนะครับท่องเที่ยวบ้านกับเจเอ๋ Channel นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ